คนถือตัวเตี้ยใช่ไหมครับก็เหมือนอยู่ในระดับแล้วมาแล้วครับสองคนดูแล้วครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ที่ร้านพานะครับกับน้องไนท์น้องไนท์หายไปมาสองสัปดาห์ใช่สองวิก็สองวิเป็นคุณพ่อนะครับเดี๋ยวให้ฝากน้องไนท์คุยกับผู้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวให้ขอให้กดแชร์ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาก็สัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างก็พิมพ์หนึ่งนะครับถ้าสมมติสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดนะครับพิมพ์หนึ่งกันเข้ามาได้เลยทักทายเข้ามาได้ครับจากไหนยังไงถ่ายเข้ามาได้เลยเราพร้อมที่จะคุยและตอบปัญหากับทุกคนครับผมเป็นนิดนะครับ14คนดูครับสวัสดีครับสวัสดีลุงหนวดชัยโยครับสวัสดีนะครับพี่วินเนอร์นะครับสวัสดีครับอันนี้อ่านไม่ออกเขาลืมไปว่าวันนี้คนอ่านเราต้องเก่งภาษาอังกฤษภาษาไทยเขาก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดเลยครับไม่ค่อยถนัดเลยโคตรราชาปาปิก้านะครับสวัสดี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 ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราปกติเราทำงานกันสองคนใช่แต่วันนี้เรามีน้องชายของบอยเทมโบมาใช่มาช่วยมาจากนู่นเลยจากนู่นเลยกรุงเทพแต่ต้องพูดปิดนะตลาดต้องพูดปิดตอนนี้ตลาดต้องพูดปิดก็เลยบอกว่าว่างงานหรือว่างงานก็เลยดึงบอยน้องชายบอยเทมโบมาก่อนมาช่วยมาช่วยคุณต้องมาช่วยหรือมาซ้ำเลยปกติพวกเราก็พูดกันสองคนมันจะแห้งๆหน่อยนะมันเราจะได้อยู่ว่าเราแบบจะแบบเคมีเรื่องกันจะแบบนะไม่ค่อยชวนกันเราต้องหากองกลางโอ้ยก่อนหน้านี้ทีมฮาริสกับทีมบอมเนี่ยเขาจะมีผู้ช่วยมากกว่าสองคนเราก็มีแค่สองคนเราต้องส่งบางทีเราก็พูดเราก็ได้แกมกันก็มาใส่วันนี้แกมเป็นไงบ้างครับน้องฟุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรถเมล์ในวันนี้ด้วยนะครับถ้าคนดูถึงเท่าไหร่500 500ตอนนี้33คนดูแล้วครับ33คนดูแล้วนะครับคุณโคตรราชาปาปิก้าบอกว่านึกว่าเข้ามาจะมีเต้นด็อกเด็กด็อกเด็กถ้าไม่ด็อกเด็กเหรอถ้ามีผมไม่ดูนะครับนึกว่าจะมีแสดงว่าต้องไปเจออะไรมาคุณพี่โคตรราชาไปเจออะไรมาแน่ๆนะครับมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะมันเป็นไงไม่รู้อ่ะก็ไต่กับเต่าด็อกเด็ก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 นี่เหรอไม่รู้เหมือนกันสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจฝากกดแชร์ให้กับพวกเรากับทีมงานครับผมมาเพิ่มเติมด้วยนะครับเยอะนะครับก็จะมีทั้งความฮาและก็สาระมาเดี๋ยวนี้มันมีรูปความฮาแล้วสาระมีครับแต่หาไม่รู้จะหาหรือเปล่าทนๆดูกันไปนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเลนนี่นะครับเลนนี่มาจากเมืองณวงน้อยนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับมาดูทุกไลน์เลยมาเร็วขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับโอ้มีจากเมียนมาด้วยเหรอครับนะฮะใช่ไหมมีกระบานะครับเดี๋ยวว่าน้องเราจะส่งให้พี่ภาษาเดี๋ยวสักพักนึงก่อนเดี๋ยวคนตัดชาติก็มาเยอะกว่าเดี๋ยวก็จะให้ฟุ๊กคนนี้เขาเรียนคุยภาษาอังกฤษกับฮับฮับนะครับลงทะเบียนสำเร็จแล้วโปรดใช้สิทธิ์ในแอปด้วยนะครับเป๋าตังเครื่องใครครับเนี่ยอันนี้ก็ส่งมาจริงจริงเลยเนี่ยฮับฮับน้องเอ็มสวัสดีครับน้องเอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวพี่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ขอไลค์นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่ม43คนดูแล้วครับนะไม่ต้องรอ50หรอกก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่จะไปยืนด้านหลังแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งออกมาปรับปรากฏกายเขาอาจจะไม่อยากดูก็ได้พี่เขาแบบคนดูหายนะไม่หายโอ้54 54แล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอเปิดตัวน้องชายบอยแคมโบครับผมทางนี้มุคาสิกวันนี้เราได้น้องฟุกนะครับน้องฟุกเซอร์ไวเวอร์นะครับวันนี้ใครไม่มีใครตั้งชื่อตั้งให้กันก่อนเลยนะครับพี่เอ๋อยู่เวลาดูไลฟ์สดที่อยู่ผมรักพี่เอ๋มากรักพี่เอ๋มากโอเคตอนนี้น้องไนท์คนดู55คนดูเราว่าเราเชิญนางแบบกันเลยดีกว่าได้ครับโอเคครับผมเชิญเลยครับนางแบบของเรามาเรียบร้อยนี่สวัสดีค่ะเฮ้ยชอบอ่ะชอบนางแบบที่เล่นนาง
น้องชื่ออะไรคะไอซ์ค่ะไอซ์ไอซ์นี่ไอซ์ตีชดาก็มานะครับวันนี้ไม่ใช่ตีชันไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับคุมผ้าเลยนะครับผมสบายดีนะครับสำหรับพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากเป็นกำลังใจฝากกดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับนี่คือการคุมผ้าตัดนะครับแล้วคุมผ้าตัดนี่มันมีวิธีการยากยังไงมั้งฮะไม่มีอะไรครับแค่คุมมันก็เอาคลิปข้างติดให้ได้นะครับเป็นของบับเบิ้ลเบรนนะครับบับเบิ้ลเบรนเป็นผ้าคุมซอยที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับดีที่สุดในประเทศไทยครับพี่เคยได้ยินนะครับพี่ผ้าคุมดีที่สุดในประเทศไทยนะครับยิ่งบ้าอ๋อตอนนี้สำหรับคนดู71คนดูนะครับวันนี้คนดูมาไวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็เพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยจางหายไปจากพวกเราแล้วก็จะรีบดำเนินการให้อย่างไวเลยนะฮะครับผมนี่คือเป็นการลงวิญญาณทำไมครับสะกดวิญญาณไหมอ๋อให้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอย่าขยับแม่เอาวันนี้ทรงอะไรครับพี่วันนี้โคราชราชาปาปิก้านะครับวันนี้จะเป็นทรงผมเป็น Women Undercut ครับ Women Undercut นะครับเป็น Undercut สำหรับผู้หญิงถ้าเป็นต่างอำเภอเรียกว่าเปิดในใครข้างบ้านเราที่บ้านเราเปิดในนะโอเคครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนและพี่แอดมินครับผมมานพพี่สวัสดีครับผมขอบคุณคุณจารุทิพย์นะขอบคุณมากๆครับผมพี่มานพนี่ก็มาตลอดเลยนะอ่าฮะมาตลอดมาตลอดใช่ใช่เราเห็นน้องยีโผล่เข้ามาด้วยนะเมื่อกี้แวบๆแบบน้องยีเนี่ยเข้ามาบาร์เบอร์ยีนะครับสวัสดีคุณสุริยาเอ้ยสุริยาบาร์เบอร์นะครับผมสวัสดีที่เข้ามานะครับคุณดีน่านะครับมาทันไลน์นะครับคุณมานพสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับผมยินดีรู้จักนะครับก็มีอะไรก็สามารถที่จะเข้ามากดอะไรนะพิมพ์คำถามหรือว่าจะเข้าคำถามแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกคนดูไหมครับมาดูกันดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่ตื้อตื้อช่วงนี้ตื้อตื้อนอนน้อยครับผมนอนคนเดียวตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนในการแบ่งผมอยู่นะครับผมไปแล้วสวัสดีครับคุณสมจิตใจมนนะครับสวัสดีครับคุณป๊อปนะครับสวัสดีคุณสุดยอดฟักทองนะครับวันนี้เราก็มาไลฟ์ทรงผมทรง Women Undercut หรือว่าทรงเปิดข้างสไตล์ผู้หญิงนะครับครับมิงกะระบามิงกะระบานะครับมิงกะระบาคุณเบิร์ดบาร์เบอร์สวัสดีครับครับคุณป๊อปยุนพันนะสวัสดีบอกฝากสวัสดีช่างไนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณรงค์ชัยนะครับผมสวัสดีนะครับณรงค์ชัยสวัสดีนะครับวันนี้ใครเข้ามาแล้วก็จะกล่าวทักทายกันหมดใครเม้นไม่เม้นเราก็จะเห็นชื่อเราก็จะขานชื่อทุกคนนะครับยินดีรู้จักกับทุกคนนะครับครับผมน้องไนท์ครับนี่ไนท์ก็จะแบ่งผมเป็น2ฝั่งครับแบ่งเป็น2ฝั่งจะแบ่งเป็นส่วนครึ่งกะโหลกด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังด้านหลังจะเป็นตัวแบบเหมือนตัว V นิดนึงโอเคครับอย่างประมาณนี้ครับน้องนิวกระบี่สวัสดีนะครับสวัสดีคุณนพพันธ์นพพรัตน์นะครับก็เดี๋ยวไหนก็จะเปิดด้านข้างครับพี่ดั้มเราจะขึ้นเป็นกรอบทรงก่อนกรอบทรงก่อนนะตรงไหนก็อยู่ประมาณให้มีหน้าผมสักระดับนึงเลยใช่ทรงไหนก็อาจอยู่ประมาณสักเบอร์2จะอยู่ประมาณเบอร์2ครับเปิดด้านหลังใช่มันจะมีความค่อนข้างจะสั้นหน่อยสั้นหน่อยเราอยากให้มันดูเทาขาวจนมากเกินไปฮะเกลียดมากเกินไปไม่ต้องเกลียดมากเกินไปนะครับเพราะปกติพวกเราก็จะค่อนข้างเกลียดกันอยู่แล้วมาถึงการตัดผมนะนิสัยครับคุณเกศกนกคุ้มเมืองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเกศกนกสวัสดีนะครับสวัสดีคุณกอลวิชด้วยนะครับนี่กอลวิชออกเสียงภาษาอังกฤษนะกอลวิชวันนี้เราต้องไม่ต้องห่วงวันนี้เรามีน้องฟุกนะครับเป็นล่ามที่เวลาเจอชาวต่างชาติเราก็จะมาเข้ามาช่วยมีผมนี่แหละหน้าห่วงสุดแล้วไลฟ์กัน2คนก็ดีอยู่แล้วไม่รู้จะไปหน้าดินมาเลยไม่ได้โอเคนี่เอาไว้ต่ออุ๊ยอะไรอ่ะเลโอครับอ๋อบาเบนอันนี้ที่ขวด65บาทใช่ไหมใช่นั่นมันลีโอครับนี่เลโอนี่เลโอโอ้เปรี้ยวปากเลยวันนี้นางขำอย่าขำดิสงสารนางแบบเรามากครับวันนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราจะเปิดทรงก่อนนะครับก็ให้อยู่ระดับประมาณเหมือนเกือบจะสูงแต่ก็ไม่สูงมากครับ
เอ๊ะยังไงตรงกลางค่อนสูงหน่อยตรงกลางค่อนสูงหน่อยนะครับวันนี้อันนี้เป็นการยกหวียกหวียกหวีตัดยกหวีตัดยกหวีตัดเปิดทรงครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็ทาไปแล้วตัดนะขาวเลยนะลัน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 ยกหวีขึ้นมานะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นยี่ห้อของบาร์เบอร์เบนนะครับสนใจสินค้าก็สามารถทักแอดมินได้นะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบสำหรับคนที่สนใจสินค้านะครับถ้าใครเห็นเมื่อกี้ถ้าเกิดได้แคปหน้าจอทันก็ส่งกันไปได้สบายดีจ้ะ FC จากสปป.ลาวสบายดีครับคุณสวัสดีครับที่น้อยที่น้อยนะครับถ้าอังกฤษขออภัยนะครับบาร์เบอร์นะครับสวัสดีครับนะดีไอ้นะดีเซนแม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอนจริงๆแล้วพี่ชอบไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะปกติอยู่ปายช่วงนี้ก็ไม่เคยได้ไปปายไหนครับ ปายไปเชียงใหม่ อย่าช็อตติเราอย่าช็อตติอย่าตะกุกตะกักแมวสงสารนะวันนี้ เราคาดการแล้วว่าสงสารนางแบบเรา นะครับแต่เรียกเลโอนะฮะโอเคครับเดี๋ยวนายจะใช้เป็นฟันลองใช้เป็นฟันปลอมนะครับฟันลองเอาถ่านนี่เอาถ่านฟันลองเบอร์สองฟันลองเบอร์สองครับผมอันนี้เป็นฟันลองแยกนะครับจากทางไบเบิลเบนจะเป็นแม่เหล็กครับพี่ตั้มก็จะช่วยแบบมีความยึดได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับใส่ปุ๊บแน่นเลยแน่นเลยนะครับโอเคงั้นก็จะเปิดฟันก่อนนะครับเปิดฟันเรียนก่อนอืมก็จะโอเคไปข้างบนเลยได้ครับผมนี่เสียงเงียบมากเลยนะแล้วเสียงน่าดังหน่อยฮะแกรก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 จอสั่นขำจอสั่นทำว่าสั่นจอสั่นเลยเปล่าแค่คนถือแล้วจอสั่นนี่คุณสุริยาบาร์เบอร์นะครับบอกว่าใช้ผ้าคลุมบาร์เบอร์เบนทั้งสีขาวและสีดำครับบอกแล้วเป็นไงดีดีมีสีชมพูหรือยังครับลายทหารก็มีนะครับคุณสุริยานี่คนของก็ดีนะครับปัจจัยเลือกบาร์เบอร์เบนสีขาวดีกว่าสีดำตรงไหนบ้างครับน้องไนท์ขาวเอ้ยไม่ใช่สีดำดีกว่าสีเอ้ยสีอะไรนะสีเขียวดีกว่าสีดำตรงไหนสีเขียวดีสีเขียวดีกว่าสีดำตรงไหนเอาจริงๆสำหรับไนท์นะครับไนท์ว่าตัวฟันของตัวเลโอตัวนี้ครับมันจะเป็นฟันเทปเปอร์ซึ่งเป็นฟันมาตรฐานใช้ในการเปิดทรงแล้วก็มีแรงในการตัดได้เยอะกว่าตัวที่เป็นแบ็กบีดนะครับเพราะว่าฟันเฟดซึ่งแรงในการตัดเขามีแต่ว่าด้วยศักยภาพในการตัดของเขามันจะเป็นงานเฟดซะมากกว่างานเฟดแล้วก็เป็นงานละเอียดงานละเอียดแล้วก็อาจจะต้องแบ่งหน้าที่ให้ถูกให้ถูกจริงๆดีทั้ง2ตัวเลยนี่ดีทั้ง2ตัวดีทั้ง2ตัวสวัสดีครับวันนี้มาเป็นคณะใช่ครับมานพวันนี้เราฟอร์มทีมกันมาใหม่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุยกัน2คนมันเหงายังไงก็ไม่รู้แล้วก็ตัดไปก็สงสารนางแบบไปด้วยวันนี้ครับเซ็นเตอร์แน่นอนครับสบายดีพี่น้องขำจริงนักหน้าเป็นไอ้น้องขำตายนะครับสบายดีพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับวันนี้สบายดีนะครับทุกกับพี่น้องชาวสปป.ลาวทุกคนนะครับสามารถส่งดาวเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ขายของเก่งมากส่งดาวได้นะครับส่งดาวได้นะฮะโอ้ยของผมไม่ดีเลยก็โคตรยังไม่ได้กู้เลยไม่ได้กู้จะเลยส่งดาวแล้วชอบครับคืออ๋อชอบวิธีการตัดผมหรือชอบมุกครับคุณมานพวันนี้เหนื่อยไหมเนี่ยเหงื่อแตกแล้วแอร์ไม่เย็นหรือเปล่าไอ้ที่ปัตเตเลนมันเบามันเนี่ยไม่ใช่นะมันหมายถึงความกริปของมุกพวกเราอ๋อแบตหมดแบตหมดไม่ใช่ชอบมุกกวนๆไว้เล่นกับลูกค้าหน่อยครับได้ครับนี่คุณพอดบอกมาฮะไอ้มุกแบบเอาหูไว้ไหมเนี่ยไม่ต้องไปเล่นแล้วนะทำไมครับมันเชิญ มันเชิญ มันเก่าแล้วยุค80เลยยุค80นะเอาหูไว้ไหมอะไรเงี้ยนางแบบหัวสวยจังครับคุณสุริยานะครับวันนี้ตัดผมดูสนุกดีนะครับชอบน้องเอกครับผมน้องเอกครับสวัสดีครับพวกเราจะไม่ยอม ไม่ใช่เพื่องานสวยนะเราจะไม่ยอมน้อยหน้าทีมบาร์เบอร์บอมกับทีมฮาริสนะเขามาเป็นคณะเราก็จะมาเป็นคณะด้วยหลังจากวิเคราะห์ระบบเรื่องอนาลิซิสเรียบร้อยแล้วโหนี่เป็นไงป
ปล่อยเร็วไปนิดนึงปล่อยเร็วไปนิดนึงแล้วว่าคณะอะไรน้ำหนักเบาไหมครับคุณนัทธพร300กรัมไหมครับตัวเร็วนี้นี่เป็นไงทำกันแน่นทำกันบ้านมันใครครับน้ำหนัก300กรัมนะครับความแรงเครื่องก็อยู่ที่ความจริงก็ความเร็วอยู่ที่ 7,200 เหมาะนะครับแค่นี้ใช่ครับนาเต้กินข้าวกันหรือยังครับยังครับเดี๋ยวง่วงกันนะครับนาเต้รถดีนะรถดีนี่โอ้โหเห็นแล้วคอแห้งเลยอ่ะทำไมครับผมคือรถรถที่ขับอ๋อรถดีไม่รู้นามสกุลพี่เขาหรอกรอเล่นเดี๋ยวโดนโอเคตัดผมหนาแบบเสร็จแล้วเวลาหาคนหนวดด้วยนะจ๊ะช่างหาเวลาคนหนวดเนี่ยน่าจะเป็นคุณจุฬาทิพย์น่าจะเป็นคนรู้จักน้องไนท์นะครับตัดผมหนาไปแล้วหาเวลาคนหนวดด้วยนะครับหาเวลาคนหนวดด้วยนะครับผมจะบอกให้นะถ้าให้ไนท์คนหนวดเนี่ยนะโลกแตกฮะทำไมครับขนาดคนละครึ่งรอบที่แล้วเฟสที่2หาใบหน้าไม่เจอที่ไม่ยอมคนหนวดไม่ยอมเอาคนละครึ่งบอกเลยครับสวัสดีสวัสดีอาจารย์ตุ้ยนะครับวันนี้อาจารย์ตุ้ยจากดงโดดนะครับประเทศลาวสปลาวนะครับสบายดีนะครับอาจารย์นี้วันนี้มีน้องฟลุ๊กมาช่วยด้วยครับอาจารย์ตุ้ยสบายดีครับสบายดีนะครับพี่น้องชาวสปปลาวนะครับวันนี้ก็จะเห็นหนุ่มหน้ามนเสื้อดำนะครับคือน้องฟลุ๊กนะครับสวัสดีคุณศิวกรนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีสำหรับมิตรกิจนะครับแล้วประกันกี่ปีครับผมเดี๋ยวจะแอดมินจะตอบนะครับสำหรับคุณณัฐพรนะครับผมพี่น้องสปสามารถมีทรงลองหวีไหมครับคุณมีทรงลองหวีไหมครับคุณวีระพงษ์ถามเข้ามาจริงๆก็การลองหวีถ้าสมมติเราเปรียบเทียบอย่างสมัยก่อนก็หมายถึงการเปิดศูนย์ไทยฟันลองไทยฟันลองใช่ครับการลองหวีก็หมายถึงว่าใส่คนปึ๊บไปแล้วเราก็ลองไปใช่ครับก็เป็นการลองหวีเนี่ยสมัยนี้มันก็จะมีการเอามาประยุกต์ใช้กันถ้าแปลสมัยก่อนมันเป็นคำที่ลูกค้าพูดแล้วช่างก็ตัดตามก็เหมือนคงเปิดสูงนะใช่เปิดสูงนะครับทรงลองหวีก็เหมือนประมาณนักเรียนเบอร์หนึ่งนักเรียนเบอร์หนึ่งนะครับโอ้โหพี่น้องวันนี้พี่น้องชาวสปลาวสปลาวนี้มาพอสมควรเลยสวัสดีคุณชมเป็นที่นายด้วยนะครับเป็นที่นายนะครับสวัสดีครับคุณตัวเลโอนี่รับประกัน1ปีนะครับครับนี่พี่ตือบอกมาพี่ตือบอกมารับประกัน1ปีรับประกัน1ปีใช่ครับพี่ตือรับประกัน1ปีหรือว่าใช้ได้1ปีครับพี่รับประกันรับประกันน้องหยอกน้องหยอกวันนี้เรามีบอยแคมโบมานะครับช่วงนี้บอยแคมโบก็ตลาดนกฮูกปิดนะครับก็ส่งน้องชายมาแทนนี่ก็เป็นปัตตาเลียนเราก็แบนเราก็แบนสำเนียงสำเนียงสำเนียงเราแบนช่างไนท์เสียงนุ่มหล่อมากนี่น่าจะเป็นบอมเข้ามาพิมพ์พี่บอมแน่นอนบอมแน่นอนฮะรอมสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงนุ่มไปแพ้กันนะครับผมก็ทำนุ่มได้นี่ครับผมเสียงหนุ่มเลยแต่มันฟุ้งเลยไม่ใช่หรอกครับเดี๋ยวก็จะมีน้องฟลุ๊กมาช่วยแบ่งเบาภาระหรือไม่รู้จะเป็นมาเป็นภาระพวกเรานะครับก็จะเป็นภาระมากกว่าครับวันนี้อาจารย์ตุ้ยบอกว่าสวัสดีครับน้องฟลุ๊กอาจารย์ตุ้ยนี่เป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นผู้กว้างขวางที่ประเทศสปลาวเลยครับถ้าไปอย่าลืมฝากเงินฝากตัวเขาด้วยนะตัวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมแปลของวิ่งแปลของแปลเองนะครับฝากเพื่อนการด้วยได้ได้โอเคตอนนี้เราก็เราก็เปิดเบอร์สองเปิดฟันเหมือนเดิมไม่ได้มันก็เปิดไปเรื่อยทำให้มันดูมีความเนียนนิดหน่อยครับผมแต่เราให้มันเก็บของให้มันดูไม่ต้องให้มันดูโอเคครับผมได้ครับโซสดายโซสดายโซสดายไฮคัมพูเดียโซสดายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับไม่ทำเลยชอบดูวิธีการตัดครับผมคุณสมชัยนะครับยังไงก็นอกจากชอบแล้วฝากกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมนะครับเพื่อ FC ครับผมจากสปกเรา FC นะครับแต่เกิดถ้าสนใจก็ CF กันมาได้นะครับนี่คุณถ้าอ่านถึงเขาไปนะผมพยายามอ่านชื่อให้ได้ครับคุณทวยคุณวินเนอร์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณสุมิตรนะครับผมน้องสุมิตรนะครับสวัสดีครับผมมินกะละบาใช่ไหมพี่คุณแนนคุณแนนนะคุณแนน
น้องสุมิตรนี้รู้สึกว่าก็จะเป็นช่างตัดผมที่สุราษฎร์ใช่น้องสุมิตรนะครับช่างบทที่สุราษฎร์ก็ร้านอะไรนะตัดเถอะเชื่อดีตัดเถอะเชื่อดีนี่ร้านมิกกี้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 น้องสุมิตรนะครับน้องชื่อเล่นชื่ออะไรเราไม่รู้จะอ่านชื่อจริงใช่นี่ก็ใช้เป็นกันไกบาร์เบอร์เบนนะครับตัวนี้เป็นมือซ้ายครับพี่ตั้มโอเคครับไนท์ก็เป็นช่างมือซ้ายเนาะใช้กันไกมือซ้ายในวันนี้ในการตัวตัดแล้วก็จะมาเก็บขอบเล็กน้อยได้ครับผมรู้สึกว่าไม่ดูคมไม่ดูให้มันดูนวลขึ้นครับโอเคครับผมวันนี้น้องมีสายลุงดีเซนบอกว่าช่างที่ตัดอยู่เหมือนพี่โตเลยครับโตซิลิฟูเหรอครับใช่ครับอ๋อก็ตั้งแต่เลิกแยกวงก็ก็นี่มาตัดผมครับมาตัดผมใช่พี่โตก็ไปปล่อยเนื้ออยู่พักนึงครับปล่อยเนื้ออยู่พักนึงจริงๆอันนี้ก็หนีมาร้านเนื้อแท้มาเอ้ยไม่ใช่ปกติเนี่ยพี่โตคอมพานีบีอันนี้คอมพานีบับเบิ้ลเบนนะคอมพานีเหมือนกันคอมพานีบีเหมือนกันบีตรงไหนครับบีตรงไหนครับบีตรงไหนคอมพานีบีตรงนี้เป็นไงโตคอมพานีบีเลโอนี่ไม่ถ้าพี่บอมเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ว่างเอาผมไม่ได้นะผมว่ามีรอยสักเหมือนกันนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีคุณกอบชัยตุลานะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าครับผมสวัสดีครับคุณดาวิกาสวัสดีนะครับแล้วก็ยกหวีครับแล้วก็เก็บของกับพี่ตั้มเล็กๆน้อยๆครับในส่วนที่ว่ามันเกินๆออกมาเฉียบไปเลยนี่ก็ไปอีกด้านหนึ่งอาจารย์ตุ้ยบอกกันไกลสวยนะครับแต่ช่างตัดหล่อครับน่าเสียดายครับนายแบบก่อนคนก่อนจากเราไปแล้วคงต้องหาคนใหม่แล้วครับนี่ครับพี่ไม่เราสั่งเหมือนกันครับพี่เจอครับเห็นไหมครับพี่ไม่ต้องเอาหน้าผมนะมือผมได้ครับพี่อย่าขำนี่ทำงานขำกันทำไมจริงๆแล้วนายแบบคนนี้นอกจากนั้นเขาภาษาอังกฤษเขาเก่งมากเลยนะเฮ้ยเยลโล่อะไรเนี่ยไม่ต้องไม่เด็กเด็กเก่าแล้วเก่าแล้วเขาไม่ใช่กันแล้วเด็กคนชงเหล้าบาร์เทนเดอร์นี่ทีมฟุตบอลบาซ่าไปรองเท้าบาซ่าปัตตาเลียนโอ้โหพี่ต้องไม่บอกนะบาร์เบอร์เบนนะผมโธ่ทำไมต้องให้บอกขอก็ดีอยู่แล้วเนี่ยเลโอจะประกัน1ปีน้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนัก300กรัมนี่ให้ฟอลลอว์6เบอร์รวมกล่องไหมยังฮะรวมกล่องไหม300กรัมก็ถามตื่นเลยไม่นับดิพี่อย่าเอากล่องตักเนี่ยเวลาพี่จะตัดผมพี่ใส่กล่องไม่เปิดเครื่องตัดนะครับกลัวเขาไม่รู้ของใหม่โอ้โหต้องเอากล่องออกรวมคุณดาราลิชนะครับเปลี่ยนช่างทุกวันใช่ครับก็จะสลับหมุนเวียนกันไปนะครับก็ในตามโปสเตอร์ก็จะมีใครบ้างก็สามารถเข้าไปรับดูกันได้นะครับคุณดาราลิชเลิฟนะครับนะครับผมมันอย่างถ้าเป็นวันอังคารเราก็จะเปลี่ยนกัน2คนนะพี่ตั้มก็จะเป็นไนท์แล้วก็พี่ตั้มใช่ครับส่วนวันพุธทีมที่อิสระภาพแล้วก็จะมีพี่บอมมีธุรกิจมีฮาริสพี่เลโอมีพี่เลโอใช่มั้ยเลโอทีมก็ทีมเฮ้ยวันศุกร์ก็มีหลายคนเลยหลายคนนะมีพี่เฟิร์นมีทั้งบางทีครับเพียบมากๆวีลุ้งราคาเท่าไหร่ครับวีลุ้งราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแอดมินเราจะตอบนะครับผมจัดไปฮะแอดมินเราจะตอบนะครับผมซ้อมกันมันมีคนถามว่าซ้อมกันมานานนะครับมุกนี้ฮ่า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 คุณอนุสแมนนะครับผมไม่อยากจะบอกเมื่อกี้ที่เล่นกันไปเมื่อตอนห้าโมงเองครับนี่ซ้อมเหรอครับครับคุณซ้อมมาตอนห้าโมงเนี่ยเฮ้ยวิสีรุ่งนะฮะอ๋ออ่านไม่ได้จริงๆก็ยังมีนะคำคุณเขาจริงๆน้องฟุกเขาเก่งภาษาอังกฤษนะครับเอาจริงไอ้เมื่อกี้บับไอ้นะปัตเตเลียนบับเบอร์เบนแค่เซมเปิ้ลนี่ขนาดผมลืมมาแล้วนะ นี่ขนาดลืมฮะนี่ก็น้องไนท์กำลังใช้กรรไกรนะครับในการตัดนะครับก็นี่
จะทำให้ดูนุ่มขึ้นครับตัวนี้ก็จริงๆกรรไกรภาษาอังกฤษนี่มันไม่ใช่ซิสเซอร์นะมันเป็นอะไรครับพี่ต้นอ๋อต้องให้น้องฟุกเล่าอีกฮะฮะกรรไกรภาษาอังกฤษกรรไกรภาษาอังกฤษความรักวาเลนไทน์นี่อาหารญี่ปุ่นวาซาบินี่เบื่อจังวาซานนี่กรรไกรมาเร็วมาเร็วต้องให้บอกไหมวาเลนเต้ Valente. เป็นไงภาษาอังกฤษกันกลายไปว่าวาเลนเต้นะครับผมวาเลนเต้นะครับถ้าเป็นซิสเซอร์ในผิดนะครับวาเลนเต้เท่านั้นนะครับไก่ซอยไก่ไก่ซอยก็จะใช้ตัววาเลนเต้นะครับเอ้ยบับเบิ้ลนะครับนี่บับเบิ้ลเดียวกันดำครับใช้ได้ทั้งสองคำทั้งบับเบิ้ลแล้วก็วาเลนเต้ครับผมบับเบิ้ลดำดำนะครับจะมาเพิ่มเติมเล็กน้อยตัวนี้ให้ความรู้สึกยังไงบ้างไหมก็จะทำให้มันดูนุ่มขึ้นครับแล้วก็แรงตัดก็กำลังดีครับพี่ฟุกถ้าอยากให้มันดูนุ่มทำไมไม่ใช้น้ำยาปั้นนุ่มผมว่าน่าจะดีกว่าน้ำยาปั้นนุ่มอันนั้นน่าจะผิดโจทย์นิดนึงอ๋อผิดจุดประสงค์ครับขอโทษผิดจุดผิดจุดผิดจุดก็สวัสดีคนดูทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไนท์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาตัดเป็นทรงเป็นอันเดอร์คัทนะครับสำหรับผู้หญิง หรือการไถข้างครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเป็นเบอร์2ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนในการที่จะทำให้งานดูนวลกันด้วยนะครับคุณดาราลิสอยู่จังหวัดไหนครับอยู่สุราษฎร์นะครับสุราษฎร์ธานีครับผมไม่คุณดามิงกะลาบาครับมิงกะลาบาครับผมเขาถามว่าตัวเขาเองอยู่จังหวัดไหนหรือเปล่าพี่เพราะเขาเหรอเขาถามเราหรือเขาถามตัวเขาเองอยู่จังเขาถามเราเขาถามเราขอโทษครับเขาถามเราก็ถามเราแซวไปเรื่อยนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับนอกจากกดแชร์กดอะไรก็กดหัวใจก็กดดาวดีกว่ากดส่งดาวให้ได้ส่งดาวให้ได้เป็นการสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับตอนนี้เปิดทรงนะครับเดี๋ยวน้องไนก็จะไปนะครับไปเลี้ยงลูกต่อโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ได้ต่อครับน้องไนนี่ก็จะเป็นทีเบลกดหัวล้อเทียบเลยใช่ครับเก็บล้อเบนเนาะครับผมเดี๋ยวไนก็จะมาเก็บช่วงขอบเก็บช่วงขอบนะครับเป็นวีเล็กเลยวีเล็กสีชมพูตัวนี้ก็มาแป๊บคู่คนออกแบบนี่เขาหล่อมากเลยนะหล่อครับรู้สึกเขาจะพูดอยู่ใช่โอเคคุณ X นะครับร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่ที่สุราษฎร์ธานีอยู่ในอำเภอเมืองนะครับถ้าอยู่ในสุราษฎร์ก็อยู่ใกล้ๆร้านหน้าซอยนะครับได้ๆกินกันเถอะนะครับได้ๆหวีลุ้งราคา190บาทนะครับก็จะเก็บเป็นขนอ่อนเล็กๆน้อยๆนะครับพี่ตั้มสวัสดีคุณยุทธศักดิ์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีคุณวณัชพรนะครับถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีคุณอเล็กซ์นะครับสิทธิ์ที่วงนะครับสวัสดีนะครับคุณอเล็กซ์เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับผมก็ตอนนี้น้องไนท์ก็กำลังใช้ทิมเมอร์ในการที่จะเก็บขอบนะครับสวัสดีคุณกอบชัยตุลาด้วยนะครับผมพี่กอบชัยสวัสดีครับผมสวัสดีไปลงไม่ขึ้นนะคอมเมนต์วันนี้มีคำถามอะไรมาบ้างไหมครับมีคำถามยังไม่มีเข้ามาเลยนะครับใครมีคำถามก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะครับก็เมื่อกี้เราก็เล่นมุกกันไปแบบเยอะแล้วเดี๋ยวอยากจะให้แบบเป็นช่วงที่แบบว่ามีสาระขึ้นมานิดนึงมีสาระขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าไม่มีคำถามพวกเราก็จะเล่นมุกกันต่อนะฮะมีคำถามเถอะครับมุกหมดแล้วครับเตรียมมาแค่นี้หมดแล้วเตรียมมา2อันเมื่อกี้เตรียมมา2อันนะครับผมทีเบตนะครับราคา890นะครับผมสวัสดีคุณจิดาภานะครับผมจินดาภาผมไม่ขึ้นหรือวะมาแล้วใครอยากรู้หรือว่าอยากสอบถามสินค้าของ Bubble Blend นะครับใช
ามารถแอดไลน์ไปที่แอดบาร์เบอร์เบลนนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทำยังไงครับมีข้อมูลให้ดูโทรศัพท์ผมเลยครับผมดีครับผมหน้าติดหน้าที่ติดหน้าซื้อที่ไหนครับน้องไนท์อันนี้ได้สั่งมาเป็นทาง Shopee ครับครับผมหาตามแอปพลิเคชันที่สั่งซื้อของออนไลน์ได้ครับผมมีคำถามเข้ามาครับถ้าตัดผมผู้หญิงเราไม่ต้องขึ้นขาวตัดเหมือนผู้ชายหรือครับแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่ความต้องการของตัวลูกค้าใช่บางคนเขาอาจบางคนอาจจะต้องการงานขาวแล้วก็ตัดให้ได้ครับก็จะอยู่ที่เราจะเล่าเรื่องที่เขาต้องการเป็นยังไงใช่ครับผมนี่ครับผมก็ยังไงนะครับนี่ครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าช่องทาง LINE @bubblebrain นะครับใช่ครับคอยยังไงต่อครับทีนี้แอดไลน์ไซน์นะครับใส่ตัวแอดเข้าไปแล้วก็ bubblebrain ครับผมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปในแชทปุ๊บนี่ปุ๊บก็จะขึ้นป๊อปอัพอย่างนี้ทีนี้ก็สนใจสินค้าเราก็เข้าไปตรงป๊อปอัพตรงนี้นะครับในนี้ก็จะมีสินค้าให้เราเลือกหลากหลายเมนูนะครับผมครับผมทีนี้จะกลับเข้าไปดูไลฟ์ย้อนหลังต้องทำยังไงครับกลับไปดูไลฟ์ย้อนหลังนะครับกดกลับไปก่อนครับไลฟ์ย้อนหลังครับย้อนไม่ใช่ย้อนหลังอย่างนั้นนี่มันย้อนหลังโอเคก็เห็นได้ไหมครับมุมขวาล่างนะฮะดูไลฟ์ย้อนหลังกดเข้าไปครับนี่เป็นไงนี่ตรง YouTube มีหมดเข้าไปดูได้กันนะครับสำหรับทุกคนนะครับผมโอเคนะครับก็โอเคน้องออมนะครับเพิ่งมาค่ะเข้าถึงโหมดสาระเลยนะคะโอเคโอเคใครที่มาที่หลังถือว่าพลาดแล้วคุณสราวุธสุราสุวรรณนะครับสวัสดีช่างตั้มช่างไนท์นะครับสวัสดีนะครับผมไหนขอตอนนี้ก็ใช้ไดเป่าผมนะครับเสียงก็จะดังๆหน่อยไดเป่าผมภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่โบไดนะครับแปลว่าอะไรฮะให้เขาดูไปอ๋อไดเป่าผมเขาเรียกว่าเปลเต้ไม่ใช่ไดเยอร์เลยนึกว่าจะมีภาษาอังกฤษมาใหม่เหมือนกันเรียกเหมือนกันไกลเลยท่องมาแค่นี้นะฮะนี่เป็นงานด้านบนนะครับนี่คือการถอดกิฟต์ออกนะครับไม่ต้องอธิบายก็ได้นะเห็นบอกให้ผมมาช่วยผมก็เลยพูดจริงๆอันนี้ก็ใช้ตรงนี้เป็นคอมพี่ครับจากทางบาร์เบนครับอีกแล้วของก็ดีจริงๆใช้บ่อยใช้บ่อยใช้บ่อยครับในการลดน้ำต้นไม้นะใช่ใช่เฮ้ยตัดผมตอนนี้เป็นการหวีนะครับพูดไปเรื่อยไม่มีอะไรทำนะดีไม่บอกอันนี้เป็นการนั่งตัดนะครับลูกค้าไม่ได้ยืนตัดสวัสดีนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการที่จะแบ่งผมนะครับใช่ครับเดี๋ยวก็น้องไนท์ก็จะแบ่งผมในการตัดนะครับโอเคเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวน้องไนท์จะทำอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยก็เดี๋ยวไนท์นำเสนอเป็นผมแนวด้านข้างก่อนครับดำไนท์อาจจะแบ่งมาตัดแบบนี้ครับเป็นด้านซ้ายก่อนครับพี่ดำมันจะแบ่งมาทีละนิดทีละอาจจะกระเถิบไปทีละเซ็กชันครับขยับไปทีละนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะพอถึงกลางแล้วก็จะไปตัดอีกฝั่งนึงครับโอเคครับใช่แล้วจะมาเป็นไกด์ไลน์ในเป็นกรอบทรงด้านข้างก่อนโอเคนะครับใช่ครับโดยความยาวด้านหน้าครับเราจะค่อนข้างจะเก็บไว้เลยแต่ไหนพยายามจะแต่งทรงด้านหลังใหม่ใช่หมดเลยแล้วก็จะดึงโน้มลงมานะครับใช่ครับอันนี้ก็จะมาใช้เป็นตัวบับเบิ้ลเบนมือซ้ายเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็ใช้คู่ทุกวันเป็นประจำอยู่แล้วผมมากนี่อ๋อผมจริงๆด้วยเพิ่งโดนครับเพิ่งโดนอันนั้นไม่ใช่ตอนชงนมให้ลูกครับไม่ใช่ครับขวดน้ำบัตรขวดน้ำบัตรขวดน้ำต้องคงแค่ไหนของใหม่ไงมันจะแบบปฏิกมันยังไม่ค่อยดีหน้ากากราคา200 บาท
เฮ้ยพี่ตือมีด้วยเหรอมีด้วยเหรอครับพี่ตือหน้ากากนี่ครับพี่ตั้มนายก็จะดึงมาตรงโน้มมาที่หูครับครับผมโน้มมาที่หูนะใช่หูใครครับหูเราหรือหูลูกค้าหูลูกค้าครับนายก็จะเป็นการพอยครับถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเส้นหลักสากลเขาเรียกว่าฟิงเกอร์แองเกิลนะครับใช่ครับแปลว่าเป็นการที่บิดข้อนิ้วออกจากผมในเกณฑ์ที่เราดึงออกมาบิดข้อนิ้วออกเราจะเป็นโซนหลังหูเราก็จะดึงลงมาแล้วก็เป็นพอยไปเรื่อยๆครับโอเคครับผมจะตัดตรงก็ได้นะครับจะพอยก็ได้ครับผมก็สำหรับใครที่อยากดูย้อนหลังนะครับแอดไลน์บับเบิ้ลนะครับดูย้อนหลังและติดตามโปรโมชั่นดีๆของพวกเรานะครับผมจ้ะก็นี่ไปเซสชั่น2เซสชั่นที่2ครับก็จากด้านบนบีลงมาเลยใช่โดยส่วนด้านหน้าเราก็ทำเหมือนเดิมครับจริงๆทรงนี้เราประยุกต์ใช้ได้หลากหลายครับพี่ดำจะเป็นทรงแสบของผู้ชายก็ได้เป็นคอมม่าก็ได้ไหมคอมม่าก็คอมม่าอาจจะยาวไปเนาะกระบวนการเซตใช่ครับอาจจะยาวไปนิดนึงถ้าไม่คอมม่าก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะครับไอ้ยอดนี่เริ่มเข้าขาแล้วเริ่มเข้าขาแล้วสักแป๊บก็จะเข้านิ้วอ๋อหมายถึงผมกันไกไหมในไม่อยากเดินตามรอยพี่ตั้มทำไมดังกลึบเลยวันนั้นเป็นเดียมบัตเตอร์เนี่ยดังลึกดังลึกไม่กินเหล้าโอ้โหกันไกตัดนิ้วเลยนะกันไกตัดนิ้วเขาให้ตัดผมมาไปตัดนิ้วซะกลัวเขาไม่รู้ว่าคมก็นะครับสำหรับเชียบมีคนบอกว่าเชียบคนโบบ้าอันนี้โบบ้าคุณนิรุพรนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณที่ชอบมุกสวัสดีคุณMad Life นะครับสวัสดีนะครับคุณอ๋องนะครับสวัสดีนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับพวกเราก็ยินดีรู้จักสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกันเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทีมงานบับเบิ้ลเบรนนะครับก็วันนี้น้องไนท์มาตัดทรงผมทรงอันเดอร์คัตนะครับเป็นอันเดอร์คัตวูแมนหรือว่าเป็นทรงเปิดข้างสำหรับผู้หญิงนะครับแล้วถ้าทรงวันเดอร์วูแมนนะครับตัดยังไงครับวันดูบูแมนอย่าอยากตะกุกเดี๋ยวแต่เดี๋ยวต้องไปถามทางที่ค่าย DC ก่อนอ๋อแต่ถ้ากับทรงกัปตันมาเวลก็ต้องไปถามที่กัปตันมาเวลครับผมเดี๋ยวผมไปงานไปถามครับไปแล้วไปออกจากเนี้ยไปแล้วพี่กูเพ้อแล้วไปเรื่อยเปื่อยแล้วนี่ก็จะเป็นมุมบนนะครับแล้วถ้ามุมล่างอะครับพี่มุมล่างมันดูไม่มันดูไม่ดีดูไม่ดีนึกว่าผมนึกว่าพี่แล้วแพนกล้องมาได้อีกหนึ่งทาเนี่ยนะกลัวคนดูเขามึนสงสัยคนดูนะครับนี่ก็คือตัดไกด์ไลน์ช่อข้างล่างใช่ครับใช่ครับนี่ก็เป็นการเช็คเขาเรียกว่าเช็คกรอบทรงความยาวผมในเกณฑ์ที่เราจะตัดนะครับตอนนี้ก็เวลาน้องไนท์ดึงมานั่นก็คือจะดึงโน้มต่ำนะครับโน้มต่ำลงมาเลยโน้มต่ำใช่ครับไหนจะไม่ดึงเข้าหาตัวเองเนาะครับผมดึงลงไปการดึงโน้มต่ำเนี่ยก็ป้องกันผมเด้งระดับหนึ่งนะครับแล้วเกิดถ้ายังไงเราตัดผมแห้งเสร็จแล้วเรามาเป่าค่อยมาเช็คอีกรอบหนึ่งก็ได้สำหรับคุณจีมินนะครับสำหรับดีคุณเปานะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็น้องไนท์ก็ตอนนี้กำลังแบ่งผมในการที่จะสร้างกรอบทรงนะครับเงียบนะครับเงียบเฉยมีมาจากไหนกันบ้างครับฝากทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมวันนี้คำถามยังไม่ค่อยมีนะวันนี้ไม่มีคำถามก็ขายของดีกว่าพี่ยกไปทั้งถาดเลยน้องกวางสวัสดีครับน้องกวางจากหาดใหญ่สวัสดีครับน้องกวางมาช้าวันนี้พี่อุตส่าห์เตรียมคณะตลกมาเนี่ยน้องกวางดูย้อนหลังได้นะฮาริสมาแล้วครับผมฮาริสมาแล้วสวัสดีคุณพ่อนะครับสวัสดีคุณพ่อนะครับคุณพ่อกำลังจะถอยนะครับน้องฟุกเขารู้สึกว่าเหมือนป้ายโฆษณาช่วยเดินผ่านแบบเหมือนป้ายโฆษณาเหมือนอะไรนะรถยนต์หน่อยครับนี่
อีกรอบครับนี่เดินผ่านเหมือนนักมวยนี่อะไรเอ่ยแป๊บๆนี่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ของบับเบิ้ลเบนนะครับบ้าจริงนะครับก็คุณมานพบอกว่าตัดใจดูเลยเงียบกับผมคุณชายสังกะสีสวัสดีนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ยังนะครับยังนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นโฆษณาครับขั้นรายการนะครับนี่ไงสวัสดีนะครับคุณแบ็คนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีคุณกุลนะครับกุลแนนหรือเปล่าเอ่ยก็วันนี้ก็จะเหมือนมาทำให้มีเลเยอร์ของพิธามเก็บของมาเชื่อมกับด้านบนกับด้านข้างอะไรเอ่ยแป๊บๆขออนุญาตครับดีเพิ่มครับนี่ไงนี่ซีซอสสเปรย์ซีซอสสเปรย์เดี๋ยวเราใช้ตอนปิดท้ายใครรู้โคตรดีน้องฟุกเขากลัวแบบพวกเราอะนะแม่ไม่เหงาฮะกลัวเหงากลัวเหงาจริงๆแล้วเวลาเราดูฟุตบอลก็มีป้ายโฆษณาวิ่งผ่านตลอดเวลานะถ้าเราเห็นนะแต่ถ้าให้ผมทำงั้นผมว่าน่าจะเป็นลมก่อนทำไมครับวินหัวให้วิ่งผ่านตลอดน่าจะเป็นลมดีค่ะสำหรับคุณอะไรพี่คุณโฮลีแอนไม่ใช่โฮลีแอนโฮลีแอนออกเสียงผิดต้องขอพี่ขอพายด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับคุณน้ำฝนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคุณอะไรแต่ว่าสวัสดีใจดีแน่นอนสวัสดีครับคุณตู่เสริมสวยนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับกระจัดไหนก็ฝากแนะนำทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมมีกระบาไฮบาร์เบอร์เมียนมาก็ไม่ได้ทำอะไรในครึ่งตลกเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเลเยอร์ให้อีกครับการยกไปทาง135องศาเราจะมีไกด์ไลน์ในสักหน่อยนึงแล้วตัดขึ้นไปข้างบนเลยนี่เลยใช่แต่ไม่ต้องตัดออกไปเยอะมากครับแค่ให้พอมันเชื่อมกันแค่นั้นเองถ้าเชื่อมกันทำไมไม่ใช้น้ำตาลครับน้ำตาลหวานไปหน่อยครับครับครับแชร์ไว้ดูย้อนหลังกันได้นะครับผมนี่คมกว่าปฏิทินอีกนะเนี่ยกันไกลบับเบิ้ลเบนเนี่ยนี่ขนาดเดือนมิถุนายนนะใช่ยังคมเลยบ้าจริงๆเลยเชียวผู้ชมไลฟ์อยู่อาจจะไม่เห็นหน้าตาของนางแบบของเรานะครับนี่ตานี่แบบกิ๊กหัวเราะอยู่เขาง่วงเขาง่วงน้องอยู่ในหมอกนะครับอยู่ในหมอกดีนะถ้าฟ้าขึ้นถ้าตีนกาขึ้นนี่หนักเลยนะอุ้ยน้องบอกตีนกาตีนกาไม่ขึ้นเดี๋ยวจะเจอตีนโอเคแล้วตอนนี้ต้องไปถึงข้างหลังแล้วข้างหลังแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ตีนไปเลยครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเส้นหลังใบหูนี่ก็จะเป็นเกณฑ์เขาเรียกเกณฑ์ครึ่งกะโหลกครึ่งกะโหลกหลังใบหูนะครับแล้วทหารเกณฑ์นี้เขาเป็นกะโหลกด้วยไหมครับฮะเขาเป็นกะลาโหมเยี่ยมเราเริ่มเข้าไปในนี้แล้วเราเริ่มเข้าไปหาเขาแล้วไม่เล่นดีกว่าผ่านไปโอเคครับพี่เติมนี้ก็แค่ยกตรงเซ็นเตอร์ตรงกลางครับครับผมขึ้นมาเชื่อมกันเล็กน้อยแค่นี้เองวินนี่ก็จะอธิบายเป็นแบบง่ายๆเลยไม่ต้องมีอะไรมากตั้งเชื่อมจากเอาจากฐานที่เราตัดเป็นกรอบทรงด้านล่างครับเป็นเกณฑ์ก่อนเราก็ค่อยไล่ขึ้นมาหาตรงช่วงกลางด้านบนครับผมคุณมานพน่าจะขำมุกกะลาโหมเมื่อกี้นะครับ หลังจากให้เราเดากันนะครับย้ำเข้าไปครับย้ำเข้าไป
ขำกันเยอะๆครับช่างอารมณ์ดีจังครับใช่ครับน้องดวงก็แตกแล้วน้องดวงสวัสดีค่ะน้องดวงสวัสดีค่ะครับคุณตู่ก็อารมณ์ดีหน่อยครับเดี๋ยวก็เราก็จะเป็นทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงนะครับแต่ว่าพยายามจะไม่บรรลัยกันนะครับผมสงสารคนดูครับนี่ตอนแรกเติมมาครับอารมณ์ดีกว่านี้ตอนแรกๆเนี่ยนี่ของเริ่มหมดแล้วครับอะไรหมดฮะกับตาลกับตาลตาลก็เป็นอารมณ์ดีวันนี้ก็แอดมินไม่หานนะครับแอดมินไม่หานหนีไปนี่ฮะในรูปเราก็จะมีเป็นลายเป็นเส้นยาวๆครับฮะนิดนึงวันนี้น้องก็นายก็จะมาใช้เป็นทิเบตบังเวนนะครับนี่เราจะมีการแซะล่องนะครับผมแซะล่องภาษาบ้านเราเรียกว่าแซะล่องหรือว่าเดินลายแซะล่องมันต้องใช้สมาธินะครับอันนี้หาไม่ได้เลยครับหาไม่ออกเลยนะครับเหรอใช้สมาธิเหรอเป็นพี่ใช้ทิมเมอร์นะแต่ใช้ทิเบตไม่ใช่ทิเบตนะทิเบตเฉยใช้ทำไมสมาธิเออใช้ทิมเมอร์ทิเบตบับเบิ้ลเบนอยู่ขายเก่งอย่าขำมากนะครับเดี๋ยวนางแบบเรากระดิกมันจะกลายมันจะไม่กลายเป็นเส้นตรงทีนี้คุณเปิดร้านตัดผมควรเรียนไหมครับควรนะครับผมก็จะได้คุณดนุพรนะครับไม่ทราบว่าอยู่จังหวัดไหนครับผมก็ถ้าจะสนใจเรียนยังไงถามทีมงานบาร์เบอร์เบนได้นะครับผมผมอยากจะพูดเลยแต่ผมไม่พูดดีกว่าอย่าวันนี้ก็เราอาจจะแบบเป็นลายที่แบบว่าไม่ต้องแบบดูคมมากไปครับพี่ดามเพราะว่าด้วยความที่วันนี้เราจะนำเสนอเป็นแบบของเส้นเป็นผู้หญิงเนาะเส้นแบบผู้หญิงใช่แล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็โควิดด้วยโควิดด้วยแต่งดเรื่องการโกนนิดนึงก็จะประมาณนี้ครับผมไม่ต้องให้มันดูคมเกินไปคมเกินไปนะคมอยู่นะนี่ก็ได้ได้อยู่นะนี่เป็นลายแบบแค่นี้ก็แบบคมมากๆอันนี้ก็จะเป็นงานเส้นโดยที่เราใช้ทีเบตนะครับครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็จะเขาใช้ใบมีดนะครับและอย่างใบมีดช่วงนี้ก็แบตเสื่อมแล้วคืออะไรครับเนี่ยแบตเสื่อมไม่ได้ชาร์จปลั๊กนานแบตเสื่อมไปเลยใบมีดแต่ละคนนี่แหละคนหรือเปล่าเดี๋ยวขอเป่าแห้งนิดนึงเป่ามาซอยลดเนื้อผมอีกสักนิดเดียวโอเคครับโอเคขอนิดนึงวันนี้จะใช้เป็นวาเลนเต้ครับวาเลนเต้ครับคุณมาโนบอกว่าสวยครับสวยนี่ไม่ใช่ทรงผมสวยนะนางแบบสวยไม่ใช่ไม่ใช่คุณหนูสวยมากหนูใช่ไหมขอมาค่ะโชคค่ะขอมาค่ะขอบคุณคุณพี่มาโนด้วยค่ะขอมาอะไรบ้างตายขำก็ตายค่ะไม่ไรไม่ขำก็ตายเหงื่อแตกเลยเหงื่อแตกเลยก็นี่ในช่วงใดนะครับครับก็ช่วงใดที่ได้เกี่ยวคือช่วงเย็นที่ได้แทนอะไรอะไรนะช่วงใดที่เลยนะช่วงใดที่ได้เกี่ยวแล้วก็คือช่วงเดียวที่ได้ใจช่วงใดที่ได้เกี่ยวเราก็ไลฟ์วันนี้เราจะตามคอนเซ็ปต์นะครับฮ่าที่ร้านเขาที่ร้านเขาเหรอก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณสำหรับที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทีมงานบับเบิ้ลเบรนนะครับวันนี้น้องไนท์สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับน้องไนท์ตัดทรงอันเดอร์คัตวูแมนนะครับก็วันนี้ก็จะมีการใช้ทิมลายเป็นเส้นนิดนึงนะครับเป็นเส้นนิดนึงใช้ตัวซีเบทนะครับเวลาน้องไนท์เป่าน้องไนท์ใช้ลมอะไรครับผมใช้ลมเป็นร้อนกลางๆร้อนกลางนะเป็นลมแรงเลยอ๋อโอเคแล้วถ้าลมเปลี่ยนทิศอะครับลมเปลี่ยนทิศก็จะเป็นบิ๊กแอดฮะเยี่ยมมากพี่ขอบคุณมากนะครับ
ก็ตอนนี้คนดูก็ลดลงไปแล้วก็ต้องมาเล่นมุกกันบ้างเพื่อให้คนดูอยู่กับพวกเราผมว่าเขาออกตรงคนเราเล่นมุกนี่แหละเอาเหรอเอาจอดนะช่วยกันแชร์ด้วยนะครับช่วยกันแชร์ไปโฮมเมดแว็กหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับที่ร้านท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ที่บิวเทียมนะครับครับผมสำหรับใครหน้าตาโฮมเมดแว็กนี่เป็นยังไงครับน้องปุ๊กหน้าตาที่แบบนี้ก็นี่นะครับก็สำหรับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นแว็กนะครับเป็นโพรเมททั้ง2ตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ท็อปบิวเทียมแล้วก็ร้านเสริมสวยชั้นนำทั่วประเทศทั่วไปนะครับผมดีมากๆเลยใช้อยู่คุณมาต้องบอกว่ากดผิดเลยหลุดครับผมไหนก็จะมาลดเนื้อผมนิดนึงครับก้างนั่นเองลดเนื้อผมใช่ครับด้วยการใช้กรรไกรตัวเดิมนี่แหละอ๋อเราไม่ได้ใช้กรรไกรฟันปลาในการลดเนื้อผมใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมานำเสนอเป็นกรรไกรตัดอย่างไรครับตัวนี้นะใช่ในการลดเนื้อผมจะดึงออกไปเป็น90องศาครับวันนี้ก็เลยก็ใช้ลักษณะเป็นการดีฟพอยต์นะครับดีฟติ้งเลยดีฟติ้งแล้วถ้าไม่อยากกินดีฟอะครับก็ทำไม่สุกได้ไหมครับทำไม่สุกไหมครับใช้ความร้อนนิดนึงนะครับใช่ก็แล้วแต่สะดวกเลยครับผม5บาท10บาทเอาไปก่อนเราก็จะประเมินว่าตรงไหนมันหนาแค่นั้นเองครับพี่ตั้มถ้าอาจจะมีตรงนี้หนาตรงนี้บางแล้วเราก็ไม่ต้องทำตรงที่บางครับเราก็จะจัดการตรงส่วนที่มันหนาเลยโอเคครับผมโดยการประเมินนี้ก็อยู่ที่ช่างเองครับว่าจะตัดออกไปยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงก็ตามความต้องการของลูกค้าด้วยนะบางครั้งลูกค้าเขาชอบงานแบบเป็นแบบหนาๆแต่เราก็พยายามทำให้มันเกิดมีความพลิ้วสักหน่อยไม่ให้มันเป็นก้อนจนเกินไปอันนี้ก็ต้องอธิบายลูกค้าด้วยใช่ครับขอมือนิดนึงครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในงานด้านหลังนะครับด้านหลังครับก็จะไล่มาได้เลยมันก็จะมีความคิ้วมากขึ้นครับเวลาเราทำการลดเนื้อผมช่วงปลายก็จะไม่เกิดขอบที่ดูทื่อจนเกินไปก็จะทำให้บริเวณโซนนี้มันดูงุ้มลงนะครับจากที่มันดูแบบกระดกใช่ครับดูเด้งๆในตอนแรกนะครับก็ทำให้ผมมันดูแบบรับเข้าหาศีรษะเพิ่มขึ้นนะครับผมลดเนื้อผมแบบนี้ต้องใช้กรรไกรซอยอีกรอบไหมครับคุณมานพจริงๆแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับก็ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้เราก็มาใช้อีกสักนิดนึงก็ได้ครับใช่เติมได้ครับเติมได้ครับผมครับเดี๋ยวเขาไปเติมหลังบ้านก่อนนะครับห่อคิวข้าวแล้วนะครับผมสำหรับคุณดีก็ได้นะครับผมไลฟ์ก็เป็นนะครับที่เขามาใหม่นะครับชื่อนัดชื่อเท่มากเลยดีก็ได้ไลฟ์ก็เป็นไลฟ์ก็เป็นไลฟ์ก็รักนะเกรงใจยังไงก็รักนะตามเป็นตัวกำหนดเธอรักคิดว่ายังไงกันว่าสวัสดีเดี๋ยวดูลิขสิทธิ์สวัสดีคุณมันบันนะครับสวัสดีนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีคุณแบ็คนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่จะลดเนื้อผมครับคุณมานพขอบคุณมากครับผมยินดีครับถามเข้ามาได้นะครับอะไรที่เราพอที่จะแบ่งปันเทคนิคบอกความรู้ทางทีมงานก็จะพยายามจะตอบให้ได้นะครับแต่เกิดถ้าเรื่องไหนไม่รู้จริงๆก็จะเลี่ยงไม่อาจจะไม่ตอบไม่ตอบดีกว่านะครับเพื่อเกิดป้องกันความเข้าใจผิดนะครับนี่ก็จะเป็นลดเนื้อผมอีกรอบหนึ่งก็ใช้หวีน้องไนท์ก็จะใช้หวีตัดนะครับแล้วก็ค่อยๆที่จะดีฟผมการที่น้องไนท์เอามือช้อนอย่างเงี้ยครับเป็นการเช็คว่าบริเวณตรงจุดทุยเนี่ยมันรับกันหรือยังกับจุดที่เราไถขึ้นมานะครับกันไกยังไงกันไกงับยังไงก็รักวาเลนเต้อันนี้ได้ไหมครับ มีคนเล่นมุกมาแล้วเหรอครับเนี่ยคุณมานพครับผม
กันไกลงับยังไงก็รักวาเลนเต้ได้ครับผมเกือบหล่อแล้ว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 แต่ยังไงก็ต้องรักพวกเราด้วยนะใช่ครับผมมันจะมีหลังหูนิดนึงครับมันจะมีความหนาอันนี้พอลึกเข้าไปก็จะทำให้ผมแบบดูเป็นช่อๆเพิ่มขึ้นนะฮะการเวลาเราซอยสิ่งที่เราต้องทำนะครับคือพยายามเอามือสานแล้วก็ค่อยๆเช็คนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าขั้นตอนในการที่เราซอยไปความหนาของเนื้อผมเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็จะได้คือถ้าเราก้มหน้าก้มตาตัดบางครั้งเราเงยมาทีเอ้ามันไปไกลแล้วหายไปแล้วเหลือแค่ฝุ่นเลยทีนี้ใช่ครับแล้วก็เหมือนเวลาน้องไนท์เขาจะแบ่งผมนะครับเขาก็จะค่อยๆแบ่งเป็นเซกชันนะครับก็คือบริเวณนี้น้องไนท์ก็จะแบ่งเป็นชั้นในก่อนชั้นในก่อนแล้วเดี๋ยวไนท์ก็จะยกใช่แล้วก็วิเคราะห์อีกรอบนึงแต่เกิดถ้าเรารู้สึกว่าชั้นในมันหนาเราก็สามารถที่ใช้เปอร์เซ็นต์ในการสับมากกว่าด้านบนก็ได้นะครับใช่ครับเพราะว่าบางครั้งผมที่มันหนาเนี่ยอาจจะเราต้องประเมินเลยว่ามันหนามาจากด้านในฐานด้านในหรือฐานด้านนอกนะครับถ้าเราเห็นว่าผมมันยังหนาอยู่แล้วเราประเมินผิดไปสับด้านบนว่าบางแล้วเรายิ่งสับข้างบนมันก็ยังยิ่งบางเข้าไปใหญ่แต่ว่าที่มันหนาที่แท้จริงอาจจะเป็นเนื้อผมด้านในก็ได้นะครับแต่ก็พยายามสับเลี่ยงบริเวณโคนผมนะครับเพราะว่าเกิดถ้าเราสับลึกไปถึงโคนผมจะทำให้ผมเนี่ยกระโดดอีกรอบนึงมันเด้งออกมาเลยเด้งออกมาเลยนะครับทีนี้อาจจะดูพองมากขึ้นมันไม่ได้พองสิมันมีการดันขึ้นมานะครับก็ FC เลยดูพี่ๆทุกคนครับไม่ทันดูย้อนหลังแล้วไม่ทันดูหลังขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ไนท์ก็น่าจะไม่ต้องใช้เป็นตัวซอยฟันปลาพี่ครับอ๋อโอเคครับก็คุณมานพน้องไนท์น่าจะไม่ได้ใช้ฟันปลานะครับเพราะว่าหลังจากการประเมินแล้วก็จะเห็นแล้วว่าการสับเนี่ยมันเพียงพอแล้วนะครับใช่ครับก็ไม่เคยสอนแต่ตัดให้เองจากดูไลฟ์สดเป็นการสอนออนไลน์แบบนี้โอ้ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับคุณรัตพรนะครับดูไลฟ์สดแล้วไปตัดเองเลยโอ้เขามีความกล้ามากเลยนะสุดยอดคือก็ได้นะบางคนก็ที่เรารู้จักก็มีหลายคนเหมือนกันที่ดูจาก YouTube นะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ได้ครับแล้วถ้าวันนึงเราตัดผมเป็นอยากจะไปอัพสกิลยังไงเดี๋ยวนี้ร้านแต่มันมีหลายที่ที่จะเปิดรับสอนคอร์สนะครับแล้วก็ที่บับเบิ้ลเบนก็จะมีรับคอร์สที่จะฝึกทักษะเพิ่มด้วยนะครับผมสามารถพิมพ์ถามแอดมินได้ฝึกพื้นฐานก่อนฝึกพื้นฐานนะครับแล้วก็ไปค่อยจะแอดวานซ์ครับน้องบอยสวัสดีครับเห็นนะครับโผล่เข้ามาแล้วน้องบอยนะครับมาแล้วคุณโรตีพรมเวียงนะครับนี้เราก็จะเป็นสีปอทะเลสีซอทะเลสเปนพูดสั่งสีซอทะเลทะเลสเปนสเปนพาทุกเพี้ยนเลยสีซอสเปนครับอย่าได้ฉีดเล็กน้อยอย่าลืมเขย่ากันนะครับขยาว5บาท10บาท5บาท10บาทมุคัสสิอันนี้ไม่ต้องฉีดเยอะนะน้องบอยสวัสดีครับพี่ตั้มแท้สวัสดีครับน้องบอยสวัสดีครับไม่ต้องฉีดเยอะใช่ไหมครับน้องนายใช่ไม่ต้องฉีดเยอะน้องนายใช้เป็นลมเย็นนะพี่ตั้มลมเย็นนะครับไม่ต้องฉีดเยอะนะครับเปื่อยไม่ใช้แอร์เป่าครับลมเย็นมันจะหนาวมากโอเคโอเคยังทันอยู่ครับสำหรับทุกคนนะครับที่สนใจโพรเมดแว็กสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ที่บิวเทียมนะครับสามารถหาซื้อกันได้นะครับตอนนี้ก็น้องนายก็กำลังใดผมนะครับให้ความหลังจากใช้ซีซอฟก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเหมือนได้สัมผัสลมทะเลนะฮะมันจะเหนียวเหนียวหน่อยหน่อยแต่ว่าแนะนำอย่าใส่เยอะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะขึ้นคาบเกลือบริเวณขอบหน้าผากฮะผมใช้แล้วแบบว่าอยากให้แบบผมมันอยู่ตรงสันผ้าอ๋อน้องดนุพรนะครับอายุ16ปีอ๋อที่ดูผ่านก็ที่เขาบอกว่าเขาตัดผมเนี่ยเขาดูไลฟ์แล้วก็ดูนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมก็ขอให้ตัดผมขอให้สนุกกับเก่งการตัดเก่งนะเก่งนะครับก็แต่เกิดถ้าทุ
ทุกวันนี้ก็ถ้ามีสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาถามในไลฟ์สำหรับทุกคนได้นะครับกับพี่ๆทีมงานบัพเปอร์เบนนะครับวันอังคารวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับน้องดนุพรนะครับก็ถ้าเราตัดผมเองก็มีคำถามข้อสงสัยอะไรยังไงก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ความรู้ช่องทางเราไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนที่เราไม่มีกว้างมากนะครับก็มีไลฟ์กันให้ดูมีเวิร์กช็อปกันให้ดูเยอะขึ้นมีช่างตัดผมในไทยในตอนนี้เก่งขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาเยอะมากเลยใช่ครับก็พวกเราก็เป็นช่างตัดผมที่ได้รับโอกาสที่จะมาไลฟ์นะครับแล้วก็ขอจบด้วยเป็นตัวเป็น Hair Wax ครับจากเป็น Barber Bean ตัวนี้ก็จะมีเนื้อเป็นสีนี้เลยสีครีมนะครับผมนะครับเนื้อจะแน่นๆเลยตัวนี้ดีชอบครับอันนั้นใส่ผมนะครับอย่าไปทานขนมปังนะครับไม่ได้นะไม่ใช่เนยถั่วไม่ได้นะยิ่งตัวนี้ยิ่งเหมือนอะไรครับคุณหาดูไหนวะตัวนี้เหมือนอะไรเจลอันนี้เจลกูเจลนะไม่ใช่แยมส้มเออแยมส้มอะไรทานขนมปังไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนตายนะครับก็ไอ้กูมาเมื่อกี้ไอ้ก้อนพยายามนวดให้เกลี่ยได้นะครับเราไม่มีเบสฟู้ดนะครับเรามีแต่บับเบิ้ลเบรนนะครับก็จะใช้แว็กซ์นะครับค่อยๆสางเข้าไปที่บริเวณช่อผมนะครับการที่เราซอยผมดีเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นเลเยอร์แล้วก็เท็กเจอร์ของเส้นผมนะครับว่าก่อนหน้านี้เราทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับก็น้องมานพบอกว่าพูดซะหิวเลยน้องมานพนี่ก็อยู่ตลอดน้องมานพน่ารักมากครับถ้าเกิดถ้าครับผมขอบคุณมากมีโอกาสถ้ามีงานบับเบิ้ลเบนจัดนะครับก็ช่วงนี้ติดโควิดทำให้งานอีเวนต์ของช่างตัดผมต้องพักไปก่อนนะครับเกิดถ้าเรามีโอกาสเราคงได้เจอกันตามงานนะครับแล้วเกิดถ้าพวกพี่จำไม่ได้อะไรยังไงก็แต่พี่จำน้องมานพได้นะมาบ่อยมาบ่อยมานพนิวแฮร์เดรสเซอร์นะครับนะครับสวัสดีคุณเจ๋งโคตรนะครับที่เข้ามานะครับเบื้องรับชมนะครับวันนี้พวกเราไลฟ์ทรงWomen Undercut กันนะครับก็จะเป็นทรงเปิดข้างสำหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็เราก็จะใส่ลายเข้าไปสักหน่อยตามใช่ครับในเทศตรงตาม reference ตอนนี้น้องไนท์ก็พยายามการที่น้องไนท์เมื่อกี้ได้ใส่แว็กที่โคนผมนิดนึงไหมครับใช่ครับเพื่อให้เป็นการยกโคนผมนะครับผมด้วยใช่นิดนึงแล้วกันครับเสยขึ้นไปเสยขึ้นไปนะครับนี่ก็พี่ว่าเอาปฏิออกกันนะพอเราตัดเสร็จแล้วสงสารนางแบบฟาขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นตลกสมัยก่อนนี่คือโหขับผ่าฝนมาเลยนะเนี่ยน้ำตาไหลดึงดีๆนะครับคิวหลุดแล้วทีนี้ไม่มีอยู่แล้วพี่ตั้มอย่าว่าน้องอย่าว่าเฮ้ยดูดีเลยอ่ะดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะใช่คนเดียวกับที่มาเมื่อกี้จะบอกคำเนี้ยตอนนั้นดูไม่ดีเลยเชิญพี่ดูไม่ดีดูไม่เห็นหน้าเลยหน้าขึ้นฟ้าหมดแล้วเมื่อกี้เย้จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ขอหมุนขอหมุนนะครับเดี๋ยวให้มันเกิดด้วยตรงลายนะครับโอ้สวยนะนี่สวยมากสวยมากสวยมากแม่ก็คือเราทำขั้นตอนแรกไว้ดีครับพอตอนจบมันจะสวยมากๆเลยไหมนี่อ๋อโอเคนะครับนี่ก็เป็นทรง Women Undercut นะครับสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับที่จะไปตัดทรงผมเปิดข้างสำหรับสุภาพสตรีแล้วก็ผู้หญิงนะครับไม่ต้องเป็นสาวหล่อเป็นผู้หญิงทั่วไปก็สามารถตัดได้นะครับเวลาไม่เซ็ตผมก็ตกลงมาเป็นทรงแสงก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะแสงส่วนไหนได้เลยได้เลยนะได้เลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวชวนน้องฟุ๊กเมื่อยเมื่อยเมื่อยวันนี้ก็เราตัดเท่าที่เห็นนะครับวันนี้มีน้องฟุ๊กเข้ามาช่วยด้วยเราก็เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศเพื่อความสนุกด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับเพราะก่อนหน้านี้พวกเราก็คุยกันสองคนนะแล้วก็ทีมงานของฮาริสบอมก็จะมีกวนของเขาใช่ไหมผู้ส่งใช่ไหมผู้ส่งกันเราก็เลยวันนี้ก็ลองดึงน้องฟุ๊กมาช่วยนะครับก็หวังว่าทุกคนคงชอบแต่ถ้าวันนี้เกิดข้อผิดพลาดตรงไหน
ไฟอะไรยังไงเนี่ยชาเราก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับครับผมถ้าใช้คำอะไรที่มันไม่ไอ้นั่นไม่เหมาะไม่ควรจะต้องขออภัยกับทุกคนไปด้วยนะครับผมก็วันนี้จบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยววันอังคารหน้าเราก็ยังอยู่กับน้องได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะเป็นตรงไหนคอยติดตามดีกว่าคอยติดตามครับครับผมก็อย่าลืมคอยติดใจกันด้วยนะครับนี่บาทสิบบาทกล้องสั่นเลยในกล้องสั่นเลยแหมมุกโอเคครับผมมีใครพิมพ์อะไรมาเพิ่มไหมไม่มีนะมีแต่เพิ่งเข้ามารับชมกันครับโอเคครับกดไลค์กดเป็นกำลังใจแล้วก็ยังไงรับชมย้อนหลังได้นะครับคุณมาคุณมานพบอกว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำพี่ๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมคุณมานพครับนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับจ้ะวันอังคารหน้าจะเป็นทรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันวันพรุ่งนี้ที่บับเบิ้ลบอมอิสรภาพนะครับครับผมวันอังคารวันศุกร์สองทุ่มครึ่งฮาริสเฮสมาดีๆนะครับแย่ค่ะก็จะมีน้องไนท์ข่าวแล้วก็พี่ตั้งแชร์นะครับเอาไปว่าวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์รักษาสุขภาพทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับกดปิดได้เลย